สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับก็มาต่อกันเลยนะจริงผมก็เล่นต่อเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าผมทำเป็นพาร์ทไปนะครับก็อย่ามาลืมนะครับนี้นะครับคาสเซิลนะครับหรือว่าปราสาทนี้นะครับมันยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับดูนะครับโอ้ยครับวิวสวยมากนะครับเดินตกลงไปไม่ได้นะครับตกลงไปคือตายทันทีเราไปเก็บของกันครับเราไปต่อครับหัวหน้าด่านต่อไปจะมีตัวไหนมั่งนะครับวิ่งมาวิ่งมามารอการแล้วฟันคืนฟันคืนโอเคมาฝั่งนี้มั่งมาครับว่าเราโดนฟันเราต้องรีบฟันมัน2ทีนะโดนไปเยอะเว้ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับต้องลงมาเอาของข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างจะมีของให้เราเอานะครับไปแล้วนะครับหมุนเข้าไปฟันมันก่อนครับโดนลอยหลังโดนลอยหลังนะครับเราเกือบตายแล้วนะเราไม่ซีเรียสมากนะครับเพิ่มพลังไปนะครับกินไปใช่นะครับโอ้แบบนี้เสียวนะครับเป็นหุบเหวเลยชัดเลยเดินผิดทางนะครับเราอย่าเดินผิดทางเด็ดขวดนะครับเพราะผมต้องเปลี่ยนไอ้ PDI นะครับมันเร็วเกินไปนะครับโอ้วันนี้ช้าเกินนะครับขั้นนี้แหละพอดีแล้วสำหรับผมนะครับบอกให้เรากระโดดเลยสักอย่างนะจำไม่ผิดนะ Dash while jumping นะ Dash while jumping อะไรไม่รู้นะครับเราเหอะมันต้องซีเรียสมากนะครับโอ้ได้ของผมคิดว่าผมไม่ค่อยได้เก็บของเท่าไหร่เลยนะโอเคนะครับไอ้พวกนี้คืออะไรนะครับRack Separation Crystal นะครับอะไรไม่แน่ใจนะครับเด็กๆครับเรียบร้อยนะครับเราแกว่าแกทำอะไรข้าได้หรือนะครับไปกันต่อนะครับก็ผมก็มาตายที่หัวหน้าตรงนี้แหละเห็นไหมตัวนั้นอ่ะนั่นแหละครับเราต้องระวังอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวหน้าที่เทพมากนะครับเพิ่งเริ่มเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับเราไปเดินวนดูซะก่อนนะครับผมก็ลองวนดูแล้วนะว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับก็มีแต่มันเป็นหินนะครับตอนนี้นะหัวหน้าเป็นหินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรไหลออกมาไม่รู้นะครับแล้วก็โดนดาบเสียบไว้นะครับคล้ายแบบโดนคำสาปหรือว่าโดนอะไรนะซิลไว้นะครับผนึกไว้นะครับทำให้มันไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องฆ่าตัวนี้นะเราถึงจะไปตรงประตูนั้นได้นะครับต้นไม้นี่มันคือต้นอะไรเนี่ยต้นไม้นี่รากเยอะจริงๆนะครับโรงศพใหญ่นี่เองใช่ไหมเหมือนโรงศพมากเลยโรงศพขนยักษ์แน่ๆเลยมีโซ 3-4,000 กว่านะครับโซเยอะมากนะครับว่าแต่โซมันเอาไปทำอะไรได้นะดูหลอนก็อัพอะไรได้หรือเปล่านะครับสเตตัสนะครับโซ 4,000 กว่า require โซนะครับเลเวล9แล้วทำไงต่อถึงจะเพิ่มเลเวลได้Switch simple back ทำอย่างไรไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียวนะครับฆ่ามันเราหวังว่าจะฆ่าได้นะครับเพราะว่าหัวหน้ามันโคตรเก่งครับใช้ได้ไหมดาบนี้สุดประเทพมากเลยดาบร้อยน้อยนะครับมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไงลูเด็กซ์กันดรายนะครับจะมากันดงกันดายอะไรแถวนี้นะครับโอเคนะครับฆ่ามันนะฟันฟัน2ทีครับ
โดนเต็มโอ้ my god เพิ่งอย่าเพิ่งสิครับโอ้โหผมกดมวนไม่ทันเดินกินอย่างสง่าผ่าเผยนะครับโอ้ยตา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 ยวิ่งหนีก่อนเราหลบไม่ได้อ่ะตายนะครับบ้าไปแล้วนะเกมนี้ทำไมมันตายง่ายขนาดนี้คนเรานะโดนไม่กี่ทีนอนนะครับโดนตบไม่กี่ทีตายนะครับซะงั้นนะครับรีบไปฆ่าหมดหน้าดีกว่านะครับเราก็คือเราเก่งขึ้นได้ด้วยโซนะครับหรือว่าวิญญาณนั่นเองนะทำไมมันฟันยากจังเลยครับมาแล้วนะครับไปปุ๊บก็จะเจอหัวหน้าทันทีนะทรานสเวอร์สฟ็อกนะฟ็อกก็แปลว่าหมอกนั่นเองนะต้องไปเอาเก็บของก่อนนะเราเพิ่งรีบครับพี่อย่าเพิ่งรีบครับหนีก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh my godโอ้โหโดนเต็มถ้าโดนตีทีนึงผมจะต้องกินแล้วนะครับมันคือตัวอะไรผมกินก่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหตอนกินเลยมันน่ากลัวอย่างนี้มันคือตัวอะไรมาเข้าประชิดประชิดได้ที่เซฟอันเลยทันทีนะครับคืออันไรจับเร็วได้เมื่อไหร่ผมต้องการอัพเลเวลอย่างแรงตอนนี้Points ไอ้ Points คือแปะอะไรนะครับทำยังไงถึงจะอัพเลเวลได้นะครับอันนี้คืออะไร Fire Bomb นะครับวันนี้ทำอะไรได้นะยังไม่รู้เรื่องเลยใช้ก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ได้ในอนาคตแน่ๆอะไรเนี่ยเป็นกุญแจหรือเปล่านะ
วันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับกับนะครับ Dark Souls 3นะครับวันนี้นะครับข้าของหน้าเรียบร้อยนะครับนี่คืออะไรนะสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของเรานะครับโอเคนะครับ I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆเย้